สบายใจได้แล้วสิได้ดองกับลมหรือดีเพคะดีใจมากแกนี่มันมักใหญ่ไฟสูงไม่เปลี่ยนเลยนะนางนวลเพคะหม่อมฉันเป็นบ่าวยังได้ผู้ชายสูงศักดิ์อย่างท่านมาเป็นผัวพอมีลูกลูกมันก็ได้ดั่งใจจับคนเลยรวยได้แม่มันเลือดไพร่มันก็คงเหมือนพ่อมันนั่นแหละเด็กคนนั้นลูกใครเด็กคนไหนนะเพคะชัดชนกยี่สิบสองปีเต็มที่ฉันไม่ได้พบแกจู่ๆก็ได้พบวันนี้แกมีลูกสาวอายุ21กำลังแต่งงานบอกมาตรงๆสิชัดชนกเป็นลูกใครเดี๋ยวสิชัดชนกเป็นลูกฉันใช่ไหมจะบอกความจริงมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พี่ค่ะชัดชนกเป็นลูกผัวใหม่ของหม่อมฉันที่แท้ก็ลูกชู้ลูกชู้ก็เหมือนคุณหญิงทิติภายังไงล่ะตอนหม่อมยุพาท้องท่านก็ยังเป็นผัวของหม่อมฉันอยู่เลยมันรุ่นฉันพูดผิดตรงไหนพี่คะแกอย่าเพ้อเยอะเอาตัวเองไปเทียบกับแม่ยุค่ะเขาเป็นใครแกเป็นใครสำนึกไว้บ้างดีหรือเลวอยู่ที่การกระทำของคนไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดถ้าไม่มีอะไรแล้วหม่อมฉันทูลลาเดี๋ยวสิชัดชนกหน้าตาท่าทางอย่างนั้นฉันยังได้ยินมากับหูมีคนทักว่าเหมือนทิติภาแกแน่ใจจริงๆนะวัดชัดชนกไม่ใช่ลูกของท่านพอพระทัยหรือยังเพคะชัดชนกไม่ใช่ลูกของท่านแกเป็นลูกชู้คุณหญิงคะคุณหญิงได้ยินที่ท่านชายพูดกับแม่นั่นหรือเปล่าคะหญิงไม่อยากเชื่อเลยอะว่าโลกมันจะแคบแบบเนี้ยคุณหญิงจะพูดไปค่ะเรื่องที่เราได้ยินมาเนี่ยมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่แขขอภาวนาเลยนะคะขอให้เรื่องนี้มันไม่จริงหญิงไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นไปได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราสองคนต้องช่วยกันช่วยไม่ให้เรื่องนี้มันแพร่พลายออกไปสัญญานะว่าเรื่องนี้มันจะต้องเงียบหายตายไปพร้อมกับเรา